านพระราม8นะครับผ่านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นตลาดโบเบนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับฝรั่งนะครับมาเที่ยวเมืองไทยมาพักที่โรงแรมปิ้นนะครับปิ้นพาเลทโบเบทาวเวอร์นะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะแต่วันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่คนไม่เยอะนะซื้อของกลับบ้านกันนะครับช่วงปีใหม่แต่ว่าอาทิตย์เมื่อวานนี่สุดท้ายแล้วนะหลังจากทำงานอาทิตย์นี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะกลับกันแล้วต่างจังหวัดครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับYouTube ช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ก็มาส่งของให้ลูกค้านะครับตลาดโบเบนะเสร็จแล้วก็กำลังจะไปต่อแถวๆหนองแขมนะครับก็เป็นถนนกรุงเกษมนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับสถานธนานุเคราะห์นี่แหละนะครับแยกสะพานขาวด้านหน้านี้นะครับจะเป็นถนนหลานหลวงนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าถนนหลานหลวงแยกสะพานขาวนะครับมาหลานหลวงเป็นถนนวันเวย์นะครับก็มีเลนขวาสุดเนี่ยมีอยู่เลนหนึ่งนะครับเป็นเลนพิเศษสำหรับรถเมล์นะป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปสำนักงานเขตนะมีรถเมล์สาย8สะพานพุทธแฮปปี้แลนด์นะครับลาดพร้าวบรรยากาศกรุงเทพนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่26นะแล้วเมื่อวานนี่วันอาทิตย์นะครับเป็นวันคริสต์มาสนะวันนี้วันจัด26ธันวาคมแล้วนะครับอีก4วันเท่านั้นนะครับ4วัน5วันนะครับก็จะสิ้นปีแยกหลานหลวงนะครับข้างหน้านี้ก็มีรถเมล์ไฟฟ้านะครับสาย8นี้ยูโรสาย2นะครับไปสำโรงสำโรงเหนือพระประแดงนะครับลงเหนือสำโรงใต้นะแยกหลานหลวงนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนจักรพรรดิพงษ์เลี้ยวขวาอีกทีก็ได้นะครับไปถนนนครสวรรค์ไปนางเลิ้งนะ
ตรงมาทางนี้ก็จะไปออกลาดดำเนินจะไปขึ้นสะพานพระราม8นะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านี้จะเป็นแยกจอปรนะถนนราชดำเนินนอกนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปสวนอัมพรลานพระรูปทรงม้าเลี้ยวซ้ายก็ไปผ่านฟ้านะครับตรงไปก็ขึ้นสะพานพระราม8นะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางบางพัดนะปิ่นเกล้านะจปร.นะครับมาทางนี้ก็เข้าเขตพระนครนะครับจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับวิ่งขวานะครับตรงไปขึ้นสะพานพระราม8กันวันนี้ผมจะไปหนองแขมนะครับมาท
ทางปิ่นเกล้านะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้ยรถไฟฟ้าผ่านพอดีฟ้าสายสีน้ำเงินวันนี้ก็มาเส้นทางเดิมนะครับก็ถ่ายให้ดูแล้วนะ2คลิปแล้วนะครับต่อเนื่องกันมานี่นี่เป็นครั้งที่3นะที่ถ่ายให้ดูนะครับขนานลอยฟ้านะครับด้านซ้ายก็เซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลปิ่น9ก็มีคอนโดเพียบเลยนะคอนโดมิเนียมนะครับเยอะแยะพยาบาลตาหูคอจมูกนะครับด้านล่างก็จะเป็นสายใต้เก่าส่วนสายใต้ใหม่นะครับตรงไปอีกนะครับออกตรงนี้เลยนะครับลงซ้ายไปเลยตรงไปก็พุทธมณฑลสาย2นะครับสาย2สาย3สาย4นครปฐมกันเลยนะครับสำหรับคู่ขนานลอยฟ้าก็จะไปลงที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ